สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับหลายคนนะครับก็อาจจะพบปัญหาว่าบางครั้งเนี่ยโทรศัพท์ Android ของเรานะครับใช้งานอยู่ดีๆเนี่ยแบตหรือว่าตัวโทรศัพท์มันดับไปเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นความผิดปกตินะครับเพราะปกติเนี่ยตัว Android นะครับมันควรจะมีการแจ้งเตือนเมื่อแบตของเรามีแบตเหลืออยู่ประมาณสัก 15% หรือ 20% นะครับเพื่อเราจะได้เตรียมตัวหรือเราจะได้ไปชาร์จก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องของใครนะครับใช้งานอยู่ดีๆแล้วมันดับไปเลยเนี่ยนะครับก็แสดงว่าตัวแบตเตอรี่เกจนะครับหรือที่เขาเรียกว่า Fuel Gauge ของตัวแบตเตอรี่เนี่ยคือแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีมาตรวัดไฟฟ้านะครับปริมาณประจุของไฟที่มันอยู่ในตัวแบตนะครับว่ามีเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้ามันทำงานผิดพลาดก็จะเกิดอาการอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือมันจะดับเครื่องไปเลยซึ่งตรงนี้เราสามารถทำการรีเซ็ตหรือแก้ไขมันได้นะครับโดยใช้แอปที่ชื่อว่า Battery Reset Fixer นะครับซึ่งแอปตัวนี้นะครับจะไปทำการรีเซ็ตตัว Battery Fuel Gauge นะครับซึ่งจะทำให้ตัวแบตนะครับกลับมาทำงานปกติได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันเลยนะครับแอปตัวนี้ต้องรูทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รูทก็จะใช้และไม่ได้ผลนะครับเราเปิดตัวแอปขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเราจะต้องชาร์จให้มันครบ 100% ก่อนนะครับอันนี้อาจจะเป็นโฆษณาขึ้นมานะครับเราจำเป็นจะต้องชาร์จให้มันครบ 100% นะครับนี่นะฮะต้องครบ 100% ก็ตรงเนี้ยผมชาร์จแล้วนะครับตอนนี้ผมต่อสายชาร์จอยู่ก็คือมันครบ 100% แล้วนี้เพื่อนๆคนไหนที่โหลดแอปนี้มานะครับรูทแล้วยังไม่ครบ 100% ใจเย็นๆครับเปิดแอปไว้แล้วก็ชาร์จให้ครบ 100% ก่อนอาจจะดับจอไปก่อนก็ได้นะครับเผื่อมันครบ 100% แล้วเนี่ยค่อยกลับเข้ามาที่หน้าตัวแอปอีกครั้งนะครับในส่วนของตรงนี้เป็นข้อมูลต่างๆของตัวแบตเตอรี่ของเรานะครับว่ามีสเปคอะไรเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราสนใจก็คือเราต้องการให้มัน 100% นะครับแล้วก็มันต้องการสิทธิ์รูทด้วยนะครับใครที่ไม่ได้รูทก็ไม่สามารถใช้งานแอปนี้ได้ผลอย่างสมบูรณ์นะครับตรงนี้เขาก็มีเน้นย้ำอีกรอบนะครับว่าจะต้องชาร์จให้เต็มร้อยเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่เต็มร้อยแล้วไปเผลอกดปุ่มคาลิเบตไปเนี่ยไอ้ปุ่มนี้นะครับมันจะทำให้แบตเตอรี่อาจจะเพี้ยนได้นะครับเพราะนั้นจะต้องครบร้อยก่อนเท่านั้นนะครับเมื่อครบร้อยแล้วนะครับเราก็แตะไปเลยครับแตะไปที่คาลิเบตเนี่ยนะครับพอแตะไปแล้วนะครับมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็ขอสิทธิ์รูทเราก็กดให้สิทธิ์รูทไปนะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่า Battery Reset Gauge เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับก็เราก็สามารถกลับไปใช้งานเครื่องแล้วก็สังเกตดูความแตกต่างได้เลยนะครับมันจะทำให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยเหมือนใหม่เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ทำตามคลิปนี้แล้วมันแบตเตอรี่ของเรายังไม่ดีขึ้นนั่นแสดงว่าตัวแบตของเรามันอาจจะเสื่อมไปจริงๆแล้วก็ได้นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยแบตที่มันจะเสื่อมเร็วก็คือจะเกิดขึ้นจากการที่เราใช้แบตมาเป็นระยะเวลาประมาณสัก2ปีนะครับหรือบางคนที่ใช้ไม่ถึงปีก็เสื่อมได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบเสียบสายชาร์จไปด้วยเล่น ROV เล่นเกมเล่นอะไรไปสักหนาเนี่ยก็ไม่รู้นะครับดู YouTube ไปด้วยเครื่องมันร้อนนะครับคือเครื่องมันร้อนเนี่ยแบตมันก็เสื่อมได้ไวนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเสื่อมได้ภายในเดือน2เดือนเลยก็ได้นะครับแม้จะเพิ่งซื้อเครื่องมาก็เถอะถ้าคุณเล่นไปด้วยและคุณเสียบสายชาร์จไปด้วยเนี่ยเสื่อมแน่นอนครับไม่ต้องเพราะบางคนเนี่ยผมเห็นมาคอมเมนต์ผมถามว่าใช้แบบมานานแค่ไหนแล้วบอกว่าใช้มาแค่ไม่ถึงครึ่งปีเองพี่แล้วคนถามว่าแล้วคุณเคยเล่นแบบเสียบชาร์จไปด้วยป่ะเคยเสียบเรียบร้อยครับพังแล้วครับถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าแบตคุณเสื่อมจริงๆแต่ถ้าคนที่ใช้งานตามปกติเนี่ยผมว่าอยู่ได้ถึงประมาณ 1-2 ปีเลยนะครับแต่ถ้าเกินแล้วก็ไปซื้อแบตใหม่นะครับก็แอปตัวนี้ก็ไว้แก้ขัดในกรณีที่มันเป็นปัญหาจากตัวซอฟต์แวร์หรือตัว Android ของเราจริงๆนะครับที่มันต้องใช้สิทธิ์รูทก็เพราะว่ามันจะต้องใช้สิทธิ์พิเศษในการไปเคลียร์ค่าFuel Gauge นะครับเพื่อให้แบตกลับมาทำงานป
กติอีกครั้งหนึ่งโอเคครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้ใครเห็นคลิปนี้ประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดลูกกระดิ่งด้วยแล้วแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ